ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasy รายการเรียลลิตี้โชว์24ชั่วโมงของจริงเพียงรายการเดียวในประเทศไทยเดินทางมาถึงปีที่12กับปฏิบัติการครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงตอนนี้เราก็ได้เห็นเส้นทางของนักล่าฝัน True AF 12ไปแล้ว2คนนั่นคือหนุ่มหล่อลูกอีสานลูกชายนางเอกหมอลำเก่าโฟกัส V2โชคชะตาเป็นใบเบิกทางโชคชะตาเป็นใบเบิกทางชีวิตข้างและครุกคลานนั้นมาและ PR สาวเท่เสียงหวานจากชมรม TU Folk Song จ้าโอ V11มาว่าจะต้องเสียความรักไปมาว่าจะไม่เหลือใครสักคนเส้นทางที่เหลือของนักล่าฝันแต่ละคนจะเป็นอย่างไรและใครจะสามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงได้ต้องติดตามค่ะชื่อรัฐพรสุพันธ์ค่ะชื่อเล่นแพลวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชันสุธดาเทพวรรณค่ะชื่อเล่นชื่อน้องส้มปล่อยค่ะชื่อนางสาวณภภาก้อนพิงชัยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องดาวค่ะอายุ17 ปีค่ะไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่อาจหาคำคำไหนมาเพื่ออธิบายนิสัยเป็นคนเอื้อกูลช่วยเหลือเจือจุนชอบทำบุญทำทานอยากจะบอกคือตัวโอ้ว่าใจมันนึกมันกังวลต้องได้พ่อกับแม่เป็นคนเหนือค่ะพ่อเป็นคนเชียงรายแม่เป็นคนเชียงใหม่ค่ะถ้าเจ้าเป็นสาวเชียงใหม่แฮมบอเต้าใดก็จะเป็นสาวแล้วที่บ้านก็ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะก็จะทำโคมไฟเส้นได้ค่ะเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะบ้างโคมไฟโชว์บ้างที่ตามโรงแรมเขาจะสั่งทำอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รางวัลส่วนใหญ่จะเป็นรายการเพลงลูกทุ่งค่ะเพราะว่าหนูถนัดแนวเพลงลูกทุ่งอันน้องนอนไม่หลับหัวใจมันกระสับกระส่ายอันน้องนอนไม่ได้ใจหายมาแล้ว10 คืนน้องแพรวเคยประกวดที่ไหนมาบ้างครับก็เคย AF10 อะค่ะ AF10 ที่จังหวัดอุทัยอะค่ะโรงเรียนของจังหวัดอุทัยโรงเรียนประจำจังหวัดค่ะแล้วก็อีกทีนึงก็ AF10 เหมือนกันแต่เป็นของจังหวัดพิษณุโลกอะค่ะพอได้ข่าวจากเพื่อนว่าแบบ AF12 เปิดรับสมัครหนูก็เลยแบบลองมาอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวอยู่หลายอาทิตย์เหมือนกันนะเป็นเดือนนะคะเตรียมตัวเราจากกันวันนั้นยังจำจากกันวันฝนพรมพรำพรางม่านกำคล้ำคลึ้มคลุมเวรลมครางฝนครวนไพรสันสวนรวนระเนนความกดดันขันเดนเหมือนจะเข็นขาตายน้องแพรวนะครับสาวน้อยอายุ17ผมจำได้เขามีเสน่ห์มากเลยวันแรกที่เขามาออดิชั่นเนี่ยมาบ้านๆเลยเกงยีนเสื้อยืดซุปเปอร์แมนคือมาธรรมดามากเลยแต่ตัวเขามีเสน่ห์ด้วยการที่เขาไม่ได้ประดับตกแต่งอะไรเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถือว่าสำหรับเด็กอายุ17แล้วเขาเพอร์ฟอร์มได้ขนาดนี้ทั้งเรื่องร้องเรื่องเต้นเนี่ยถือว่าเขามีของทีเดียวครับสาวเหนือมาเทจากรั้วโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกคนนี้มีดีทั้งเรื่องการเรียนและกิจกรรมที่ไม่แพ้กันจึงไม่แปลกที่เธอจะเป็นขวัญใจของคนทั้งโรงเรียนตอนม.1เรามีโอกาสได้โชว์ตอนงานจุฬาภรณ์สัมพันธ์นะคะอาจารย์เขาก็เห็นว่าเนี่ยหนูร้องเพลงได้นะอะไรอย่างนี้เขาก็เลยเหมือนกับเวลามีงานอะไรเขาก็จะให้หนูไปร้องเพลงที่แสดงที่จัดทุกปีเลยก็คือสปอร์ตไนท์ค่ะปีนึงก็สองสามครั้งอะไรอย่างนี้ก็เป็นสภานักเรียนค่ะก็สภานักเรียนก็ประมาณว่าดูแลเหมือนกับว่าดูแลทุกสุขของเด็กๆในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณถ้ามีปัญหาอะไรถ้า
มีกิจกรรมอะไรเราก็จะเป็นคนจัดการเป็นคนดูแลควบคุมก็คือเราก็ต้องประสานงานเวลามีกิจกรรมทุกอย่างก็อยู่ที่สภานักเรียนนี่แหละค่ะชอบร้องเพลงหมดค่ะตอนแรกไม่ได้ชอบเลยค่ะชอบแค่แบบลำเต้นอะไรเงี้ยค่ะร้องไม่ค่อยชอบแล้วพอขึ้นครั้งแรกจำได้ว่าได้ติปอะค่ะประมาณเกือบ5 บาทหนูก็เลยชอบตั้งแต่นั้นมาเลยว่าเออมันได้เงินเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยชอบกระตือรือร้นหนาวแล้วนะพี่จ๋าสัญญิงสัญญายังจำได้ไหมก็แม่ค่ะคือเวลาเขาไปงานทำงานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะโดนเพื่อนที่ทำงานดูถูกเพราะว่าแม่จะเป็นหนี้เยอะมากเลยนะคะเขาแบบยืมเงินมาเพื่อให้หนูเรียนแล้วก็ตอนแรกผ่อนรถยนต์ค่ะแล้วก็รถยนต์ถูกยืมเงินฉันให้ตายเสียยังดีกว่ามาทรมานเมื่อไม่มีกันถ้าฉันให้ดินก็หวังว่าถ้าหนูดังเนี่ยค่ะก็จะเอาเงินมาใช้หนี้ให้แม่แล้วก็จะลบคำดูถูกทั้งหมดเนี่ยค่ะสามสาวเหนือวัย17กับการเริ่มต้นก้าวออกมาทำฝันอย่างจริงจังแม้จะมีเส้นทางชีวิตที่ต่างกันแต่ทุกคนกลับมีฝันเดียวกันนั่นก็คือการเป็นนักร้องปีนี้เนี่ยการเลื่อนเนี่ยมันจะดูซับซ้อนขึ้นนิดนึงซึ่งวันที่2จะมีเวิร์กช็อปด้วยพี่ว่าเป็นการดีไหมคะว่าอย่างแรกเลยจะได้เห็นความสามารถอย่างจริงๆได้เขาแต่ละคนจะได้รับความรู้กลับไปด้วยแล้วก็ได้พัฒนาในสิ่งต่างออกไปด้วยน้องชื่ออะไรกันครับชื่อดาวค่ะปอนี่ภาษาอะไรครับเป็นภาษาเหนือค่ะแปลว่าอะไรมันเป็นของที่เขาเอามาใส่น้ำมนต์นะคะหนูเป็นสิริมงคลนะคะพี่อ๋อชื่อคือสิริมงคลพี่ป๊อปคะอย่าสนใจเสียงนกเสียงกาเลยค่ะพี่ป๊อปลองมองดูข้างหน้านะคะพี่ป๊อปจะเห็นว่าอนาคตของเราค่ะมันสั้นนิดเดียวลูกสาวลื้อน่ารักกว่าเฮ้ยหรือว่าลื้อสนใจเอาลูกสาวมาขับดอกอ้วกออกมาเสียค่ะเห็นใจหัวอกคนเป็นแม่หน่อยเฮ้ยพี่น่ารักเลยว่ะเอ้ยไปอยู่ด้วยกันไหมรวยนะเอาหนูไปแทนได้ไหมคะไม่โอ้โหลื้อ50บาทเอาไปใช้น้ำยาอะไรวะเอาสวยธรรมดาสวยธรรมดาเอาแบบดูแล้วสวยจริงใจเป็นสาวเรียบร้อยน่ารักมากมาเต็มที่มาเป็นตัวตนตัวเองนี่โอ้โหไม่บอกช่างพี่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของแต่ละภาคมันดีตรงนี้อย่างนึงคือมันทำให้เราเนี่ยได้เห็นศักยภาพจริงๆของน้องได้อย่างละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นไม่ใช่แค่ผิวเผินหรือว่าแป๊บๆก็ได้เห็นแล้วก็เลือกพวกเราเลือกคุณค่ะมัน50-50เนาะพี่คือเหมือนมาตรงจุดนี้มันก็เหมือนยืนอยู่หน้าบ้านอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะเปิดประตูให้เราเข้าไหมไม่รู้ว่าเขาจะเปิดให้ใครเข้าใครที่จะสามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงได้ในปฏิบัติการล่าฝันครั้งนี้ติดตามได้ช่วงหน้าThank you.
ภาคเหนือน้องๆที่มาก็เราได้เจอคนเก่งๆหลายคนนะครับแล้วก็บางคนก็สร้างความประทับใจให้เราได้จริงๆจนกระทั่งเรามองถึงว่าบางคนนี่อาจจะเป็น1ใน12คนสุดท้ายได้เลยก็มีรุ่นพี่มาเยี่ยมแล้วก็มาบอกเคล็ดลับดีๆในการจัดวิธีการสอบข้อเรียนสอบค่ะขอเชิญพี่แพรนางสาวรัตนาสุพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ก็ไม่มีอะไรมากตั้งใจเรียนในห้องที่สำคัญคือการทบทวนคือตอนนี้พี่เพิ่งไปออดิชั่น AF ถ้าพี่ได้เข้าก็ฝากน้องๆเลยฝากน้องๆเชียร์ฝากแชร์ในเฟซบุ๊กอะไรนี้ด้วยข่าวดีก็คือวันนี้ค่ะพี่แพรจะได้เข้าไปอยู่บ้านเอฟในปีนี้นะคะหนูก็งงมาพี่มาหรออะไรเงี้ยไหนไม่เห็นมีหนูยังไม่เห็นเลยพี่ขนาดตอนเขาพูดอะหนูยังงงๆอยู่เลยเพราะหนูก็แบบไม่คิดนะว่าพี่จะมาเซอร์ไพรส์ถึงที่โรงเรียนเอาใครจะไปคิดใช่ไหมขอแสดงความยินดีกับน้องแพรด้วยที่ได้เข้าจะดูใน12คนของนักล่าสัตว์เพื่อนแต่ไม่ได้เพื่อนพอหลังจากประกาศเสร็จใช่ไหมคะก็มีน้องมีอาจารย์ขอถ่ายรูปเยอะแยะเลยก็ดีใจค่ะแล้วก็มีน้องบูมโอ้น้องบูมนี่หนูว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจนะคะเพราะว่าโรงเรียนหนูก็แบบบูมอยู่ปีละครั้งอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีโอกาสหนึ่งที่โดนบูมด้วยบุคลิกและความสดใสในตัวสาวน้อยคนนี้บวกกับความสามารถที่ไม่เป็นรองใครทำให้เธอสามารถเอาชนะใจกรรมการก้าวเข้ามาเป็น1ใน12นักล่าฝันได้ในที่สุดแพรี่1ค่ะค่ะก็ตื่นเต้นค่ะดีใจตั้งแต่ตอนเซอร์ไพรส์แล้วว่าที่แบบว่าพี่ไปเซอร์ไพรส์ที่โรงเรียนใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเรียบร้อยก็ได้วีหนึ่งด้วยวีแรกเลยค่ะก็สำหรับแนวที่หนูถนัดนะคะก็จะเป็นพวกแนวเพลงป๊อปล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะเป็นสายเอนเตอร์เทนนิดนึงก็คงจะเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของหนูคติของหนูก็คือทำวันนี้ตอนนี้ให้ดีที่สุดเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจวันหลังค่ะและนี่คือแพรววีหนึ่ง12นักล่าฝันแห่ง True Academy Fantasy ซีซั่น12ขึ้นชื่อว่านักล่าฝันแน่นอนว่าเป้าหมายของทุกคนก็คือการได้เป็นศิลปินและอีกเส้นทางหนึ่งที่จะทำให้พวกเขาได้เข้าใกล้คำว่าศิลปินมากขึ้นนั่นก็คือการทำสิ่งที่ฝันเป็นอาชีพชื่อนายศิริศักดิ์พงษ์เสถครับชื่อเล่นชื่อโอครับผมอายุ18ปีครับตอนนี้ก็ร้องเพลงอาชีพครับเป็นเล่นตามผับตามบาร์อะไรเงี้ยครับเริ่มร้องเพลงตั้งแต่ม.4ครับเพื่อนพอดีเพื่อนที่โรงเรียนสนิทกันมาชวนตั้งวงดนตรีเป็นวงสตริงธรรมดานี่แหละครับประกวดแถวเมืองกาญนะครับก็ได้ที่1มาตลอดจะมีอาจารย์ที่เขาเป็นมือคีย์บอร์ดของวงครับเขามาชวนไปร้องเพลงที่วงสวัสดีครับผมชื่อนายทักนัทบรรเทาพิษนะครับชื่อเล่นชื่อป๊อปครับร้องเพลงแล้วก็ส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญาตรีนี่นะครับก็มีงานอีเวนต์อย่างงานแต่งครับงานแต่งเป็นโฟกซองเธออยากกลับมาไหมอยู่ตัวคนเดียวไม่เงาเกินไปบ้างไหมเธอโอเคไหมเธอกับฉันไปด้วยกันโอเคไหมสุข
และทุกเวทีกันโอเคไหมมีฉากไหนไปด้วยกันโอเคไหมก็อยากจะขอลองดูสักทีร้องเพลงมานานยังครับร้องเพลงประมาณ 4-5 ปีได้แล้วครับแล้วผมคิดว่ารายการนี้เป็นรายการที่มันน่าจะให้ผมได้ออกทีวีมากขึ้นบ่อยขึ้นผมว่าคนเห็นผมปุ๊บแล้วผมหน้าคนเขาน่าจำผมได้ If you have a God problems if you bad for your son they got 99 problems to be chain one สวัสดีครับชื่อสิริโรจน์ปริญญานันท์ครับชื่อเล่นชื่อโบ๊ทครับปัจจุบันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคณะบริหารธุรกิจภาควิชาการตลาดครับเข้าปีหนึ่งใหม่ๆเลยก็คือ KU Band มีเปิดออดิชั่นก็คือเป็นนักร้องของมหาลัยก็ไปออดิชั่นกับเขาก็สุดท้ายก็ได้เข้าเป็นนักร้อง KU Band ก็รู้สึกว่าร้องมาเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าอยากเล่นร้านแล้วมันเริ่มได้เงินเยอะแค่ชั่วโมงครึ่งได้เงิน600 500อะไรเงี้ยก็เล่นมาเรื่อยๆจนตอนนี้ประมาณ2ปีแล้วครับ Almost Heaven West VirginiaBlueish Mountains, Shenandoah River. Boat นี่ผู้ชายใส่แว่นเป็นคนที่มีเสน่ห์นะครับแล้วก็เขาจะดูดีมากๆเลยในตอนที่เขาเล่นกีตาร์ด้วยเพราะว่าเขาคือการเล่นกีตาร์เนี่ยมันดูกลมกลืนไปกับตัวมันเหมือนกีตาร์เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของเขาไปเลยแล้วเล่นไปร้องไปนี่มันดูแบบไดนามิกมันไปด้วยกันได้ดีมากโบ๊ทหนุ่มนักดนตรีขี้เล่นที่พยายามตามฝันด้วยการยึดมันเป็นอาชีพแม้จะไม่มีพื้นฐานจากการเรียนแต่เขาก็ใช้ความพยายามฝึกฝนด้วยตนเองจนได้ก้าวมาถึงจุดนี้เริ่มร้องเพลงประมาณม.3เริ่มร้องแล้วเริ่มเอ้ยเราชอบทำเสียงเหมือนศิลปินนะแล้วก็คิดว่าเหมือนถามแม่บอกคิดไปเองคนเดียวหรือเปล่าก็ตอนนั้นก็คงใช่ฮะคงคิดไปเองคนเดียวแต่ว่าก็ร้องมาเรื่อยๆตะโกนมั่งแหกปากมั่งให้คนสอนนิดๆหน่อยๆแล้วก็เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆครับก็ไม่รู้ต้องรอไปถึงแค่ไหนกันอยากจะมีที่รักนะความฝันที่อยากเป็นนักร้องก็คืออยากให้มีเพลงที่เราเขียนเองแต่งเองทั้งทำนองทั้งเนื้อร้องหรือใครแต่งให้ก็ได้อยู่ในคลื่นวิทยุอันนี้คือความใฝ่ฝันเวทีเอฟก็มาจากวันหนึ่งร้องอยู่ร้านเพลงฟังธรรมดาที่เมืองการนะครับแล้วก็มีลูกค้าคนหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเหมือนว่าเสียงโอเคนะเสียงใช้ได้ไม่ลองไปเวทีนี้ดูหรออะไรเงี้ยก็เลยลองไปดูแล้วก็มีเพื่อนร่วมฝันคนหนึ่งครับแนะนำให้มาเวทีเนี้ยเวที AF โอ้รู้จัก AF ตั้งแต่แรกๆสมัยไปนอนบ้านญาติเขาก็เปิดดูเคยไปดู AF รุ่นสมัยพี่ออฟสุวรรณัฐจนพอเข้ามหาวิทยาลัยแล้วรู้สึกว่าเราชอบร้องเพลงแล้วก็มีคนแนะนำให้มาก็เลยมาความฝันของผมตั้งแต่เด็กก็อยากเป็นนักร้องอยากเห็นพี่ๆที่แบบประกวด AF อย่างเงี้ยอยู่บนเวทีอย่างพี่ตุ้ยอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยพี่ตุ้ยขอแสดงความยินดีกับโบ๊ทครับเพราะความคาดหวังที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงของพวกเขาเหล่านี้จึงทำให้พวกเขากล้าที่จะออกมาล่าฝันเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของตัวเองคาดหวังคนที่จะเป็น12คนตัวจริงนะฮะวันนี้ทุกคนทำดีหมดครับเพราะว่ารายการต้องการเป็นความเป็นตัวเองแล้วก็ความเป็นศิลปินใช่ไหมฮะขึ้นอยู่ว่าใครจะดึงจุดนั้นมาให้คณะกรรมการเห็นให้มากที่สุดอามคนกาบ้านข้าอยู่เซาวลีคาดหวังมากครับไม่ได้ว่าหวังว่าจะได้ไม่ได้แต่คือคาดหวังไว้ในใจลึกๆว่าเฮ้ยเราทำได้80 20แล้วกันไม่อยากคาดเยอะนะพี่เพราะไม่อยากผิดหวังเหมือนคราวที่ผ่านมาเราไม่อยากไปแบบกดดันมันอะไรเงี้ยครับสำหรับ12คนตัวจริงที่จะเข้าบ้านเอฟรู้สึกว่าขอติดว่ะ1ใน6ของผู้ชายต้องได้แน่นอนว่าเป้าหมายของทุกคนก็คือการได้เป็นศิลปินแต่จะมีเพียง1เดียวเท่านั้นที่จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้เป็น12นักล่าฝัน True Academy Fantasia
ในซีซั่น12นี้ใครที่จะสามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงได้ติดตามได้ช่วงหน้าเมื่อความฝันคือการเป็นศิลปินจึงทำให้พวกเขากล้าที่จะออกมาล่าฝันแต่ใครที่จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายได้เป็น12นักล่าฝัน True Academy Fantasia ในซีซั่น12นี้เกณฑ์ที่อยู่ในใจผมนะฮะในการที่จะคัดเลือกใครสักคนหนึ่งผม based on ความเป็นนักร้องก่อนส่วนที่เป็นปัจจัยเสริมเข้ามาก็คือว่าจะต้องมีคาแรคเตอร์บุคลิกที่น่าดึงดูดด้วยเช่นกันปีนี้ผมว่าทั้งผมและครูเป็ดเนี่ยมีมุมมองที่ตรงกันก็คือว่าเด็กจะต้องมีความสามารถที่จะถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้ท่านผู้ชมผู้ฟังให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากที่สุดซึ่งนั่นก็คือต้องมีสไตล์ต้องมีความเป็นตัวของตัวเองและนี่แหละครับนักล่าฝันที่ผมกำลังตามหาอยู่ก็วันนี้เดินเข้ามาเล่นที่ร้านปกติตามปกติคือจริงวันนี้ผมจะลาเพราะว่าพรุ่งนี้มีตอบ2ตัวก็เลยไม่มาดีกว่ามือกองบอกช็อต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 จริงต้องรีบมาต้องมาเล่นเอามาก็มาวะก็ว่าไปเราก็เล่นมา2ปีแล้วนะมึงเอฟมาใช่ไหมครับผมให้อาทัยเลือกเอฟกับเอฟเลือกอะไรเอฟเลือกเอฟบอกต้องการจะเข้าบ้านเอฟใช่ไหมกูก็อยากเย็นเดียวคุ้มเลยมากอ๋ออยากเย็นคุ้มวะยินดีด้วยเว้ยมึงติดหนึ่งในสองคนเอฟยินดีกับเพื่อนผมด้วยครับน้ำตาจะไหลครับผมน้ำตาไหลเพราะว่าซึ้งด้วยตกงานครับผมตอนแรกทีมมาก็ยังไม่รู้ว่าเอฟก็ใครวะก็บอกใครเล่นเป็นโนวะเนี่ยใครจะเปิดเพลงพี่คือถามเขาว่าพี่จะเปิดเพลงทำไมนึกว่ามีปัญหาว่าแบบว่าเดี๋ยวค่อยเล่นนึกว่าแบบกีตาร์ไม่ออกอะไรเงี้ยก็เปิดเป็นอ๋อเพลงเอฟก็เลยแบบพอเอาป้ายมาให้ก็เอาตกใจดีใจนะมองไปเห็นแม่แล้วเอ๊ะทำไมแม่รู้หรอแม่ไม่เคยบอกเลยแม่เพิ่งรู้เหมือนกันนะฮะก็รู้สึกดีใจที่ญาติก็มาช่วยเชียร์กันนะครับจากความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของโบ๊ทส่งผลให้เขามีความสามารถเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจนเข้าตาคณะกรรมการและได้รับโอกาสในครั้งนี้ครับผมโบ๊ท V10นะครับช่วยเชียร์ด้วยนะฮะตอนนี้เราทำสำเร็จแล้วเราได้มาเป็น1ใน12แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จในขั้นหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ทำให้แม่ดีใจถามว่าเกินคาดไหมมันก็เกินคาดนะครับเพราะว่าคิดว่าเขาต้องรับคนหน้าตาดีๆเราไม่ได้หน้าตาดีแต่ว่าเราได้โอกาสนี้เราก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยสำหรับตัวโบ๊ทแล้วชอบแนวเพลงเข้าสองอย่างประมาณว่าป๊อปกับอินดี้สำหรับโบ๊ทวีสิบนะครับเป้าหมายของการร้องเพลงคือมอบความสุขให้คนดูแล้วก็มอบความสุขให้ตัวเองครับและนี่คือโบ๊ทวีสิบ12นักล่าฝันแห่ง True Academy Fantasia ซีซั่น12โบ๊ทคือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้สร้างสถานการณ์ชวนเพื่อนมาเซอร์ไพรส์ประกาศผลกันกลางโรงหนังโบ๊ทโทรมาจะชวนไปดูหนังคือผมก็งงแหละรู้จักกันไม่นานชวนไปดูหนังก็คืองงๆว่าแบบเคยดูหนังเช้าขนาดนี้ผมก็ว่างพอดีก็อ่ะไปชวนกินป๊อปคอร์นไอ้ผมก็คิดว่าแบบว่าต้องในป๊อปคอร์นแน่เลยไม่ใช่ไปข้างในอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามมองดูคนเอ๊ะหรือมันจะช้าวะคนมันน้อยเพราะช้าเอ๊ะหรือว่ามันยังไงวะแต่ก็ไม่อยากคิดแล้วเพราะว่าโหลุ้นมาตั้งแต่วันที่15พี่จนแบบถ้ามันเลิกลุ้นไปแล้วอ่ะใจมันแบบฝ่อไปแล้วก็เลยสงสัยจะได้ดูหนังแหละTrue H presents AF Reunion Concert มีฟันมันเฟิร์ม
วันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้เวลา 15:00 น. Impact Arena เมืองทองธานีจำหน่ายบัตรที่ Ticket Major ทุกสาขาสนับสนุนโดย True Move Edge ผลิตภัณฑ์อาหาร CP บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน Wisdom Condominium อย่าพลาดนะครับแล้วเจอกันเดี๋ยวก่อนนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับกว่าที่จะได้เข้ามาเป็นนักล่าฝันเนี่ยคุณจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่อสู้กับคนเก่งๆนับพันนับหมื่นคนมาริวครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณได้เป็น1ใน12นักล่าฝัน True Academy Fantasia Season ที่12ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว AF ครับก็ตอนที่ VTR ที่เป็น AF คอนเสิร์ตนะครับผมว่าผมเคยดูนะแต่ไม่มีพี่ต้นมาพูดอย่างนี้นะตั้งยีแล้วแบบเฮ้ยยังไงวะแล้วคือไปดูหนังทั่วไปก็ไม่มีนะไม่เห็นเคยมีว่าจะมี VTR แบบนี้ใช่แล้วแหละคงใช่แล้วเหวอว่าเอ๊ะทำไมพูดถึงเราก็ดีใจครับพี่ดีใจเพราะไม่คิดว่าจะมาเซอร์ไพรส์วันนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เข้าด้วยมาริวหนุ่มหล่อมากเสน่ห์รูมเมทของโบ๊ทจากการเวิร์กช็อปเป็นอีกหนึ่งคนที่มีเส้นทางการล่าฝันที่แน่วแน่และชัดเจนว่าศิลปินคือสิ่งที่เขาจะเป็นสวัสดีครับผมมาริวพัทรพงศ์เวชกามีครับอายุ21ปีลูกครึ่งไทยอิรักครับพ่อเป็นอิรักแม่เป็นคนไทยครับถ้าเรื่องร้องเพลงเนี่ยผมไม่เคยประกวดที่ไหนเลยนะก็เล่นตามร้านอาหารร้านเหล้าทั่วไปครับเสร็จแล้วมันอาชีพไม่มั่นคงบางวันเขาแคนเซิลบ้างอะไรบ้างผมก็เลยเลิกแล้วก็มาเป็นซักแซงอิสระโทษนะครับผมรออยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วอะไรครับผมมาจอดก่อนฮะเมื่อกี้เห็นที่เลยตรงนี้เลยเมื่อกี้นี่เลยฮะไม่ใช่ครับคุณผมมาจอดรถอยู่ตรงนี้ผมจอดก่อนไงผมว่าคุณกับผมคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเราไงครับรถผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคุณก็อยู่นี้ถูกไหมใช่ครับแล้วคุณเข้ามาคุณเลี้ยวเลยแล้วผมจอดอยู่ตรงนี้คือยังไงคือผมก็จอดอยู่แล้วคุณเข้ามาได้ใครมาก่อนก็ได้ก่อนป่ะครับขอพูดงี้เหรอครับใช่ค่ะผมว่าเดี๋ยวเรามีเรื่องต้องคุยกันนะพอเรารู้สึกว่าเราถ่ายละครบ้างโฆษณาบ้างมันไม่มีความสุขเท่ากับเราร้องเพลงไงแล้วผมก็เลยอยากจะหาเวทีนึงเพื่อที่ผลักดันตัวเองจังหวะพอดีมาเจอ AF พอดีก็เลยลองดูหน่อยก็ลองออดิชั่นได้แต่มองเธอครึ่งหลังที่มีเธอสอบเข้าโควต้าวงโยธวาทิตแล้วก็ย้ายมาเรียนดนตรีสากลก็เล่นกีตาร์บ้างเครื่องเป่าบ้างร้องน้ำบ้างพอตอนปวช.มาเรียนก็เรียนในสาขาศิลปะการดนตรีและการแสดงชอบการร้องเพลงก็เลยอยากลองมาประกวดดูปีนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าจะเข้ามาถึงขนาดนี้คือในระหว่างที่กำลังออดิชั่นอยู่ผมก็กดดันเหมือนกันเพราะว่าข้อด้อยผมมีเยอะ1เต้นไม่เก่งหรือเรียกว่าไม่เป็นเลยก็ได้2ร้องเพลงจะไม่ค่อยฟังใครเวลาใครให้ปรับปรุงอะไรคือจะออกแนวแย่ไปเลยคือฟังแต่อาจจะด้วยความที่เราเป็นคนไม่ฉลาดก็เลยพัฒนาการช้าฮะก็เลยคิดว่าแบบดีใจมากที่เข้าถึงนี้ทุกพาชีวิตมาชื่นชมโลกสวยได้เพียง15ปีก่อนจะมานะพี่ผมว่าไปไหว้พระแล้วก็ไปบนด้วยวัดแรกวัดท่าไม้วัดที่สองอยู่สิงห์บุรีแล้วก็เสด็จพ่อร.5พระพิฆเนศแล้วก็หิ้งพระที่บ้านปฏิบัติธรรมเสด็จพ่อร.5นี่ดอกกุหลาบสีชมพูร้อยดอกที่วัดที่สิงห์บุรีร่วมสร้างเมนวัดท่าไม้ก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันที่หิ้งที่บ้านก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันสมมุติว่าประกาศผลมาเนี่ยผมต้องแก้ภายใน 3-4 วันนะค
ความสามารถที่รอบด้านและตัวตนที่แน่วแน่ต่อความฝันหรือการบนบานศาลกล่าวที่มาริวได้ทำไว้อะไรคือเหตุผลที่แท้จริงที่ทำให้เขาได้เป็น12นักล่าฝันในปีนี้ติดตามได้ช่วงหน้าริวเนี่ยต้องบอกว่าในรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรอบ2รอบเปียโนเขาก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยคือจุดขายเขาคือเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีมากคือทั้งเห็นตัวจริงแล้วก็ทั้งในกล้อง จุดที่เป็นเครื่องหมายคำถามคือเฮ้ยคุณร้องได้ดีกว่านี้ไหมแล้วผมก็จะคอมเมนต์เข้าไปเรื่องว่าเขาร้องแบบร้องแล้วมันเหมือนเคี้ยวฟันตัวเองเล่นอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหาจุดนั้นได้ค่อนข้างโอเคเลยกลายเป็นว่าวันนี้เขาเพอร์ฟอร์มบนเวทีดีที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาริว V7 ครับดีใจไหมที่ได้ V7 ก็ดีใจนะเกินความคาดหวังแค่ไหนไปถึงฝันหรือยังความฝันผมก็คือผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะแต่ได้แชมป์ก็ดีนะสไตล์ของมาริว V7 อะครับที่ชอบที่สุดคือ R&B ผมชอบในแบบลูกเอื้อนบ้างการใช้พลังเสียงบ้างสำหรับคติประจำใจของผมมาริว V7 นะครับอดีตคือสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ปัจจุบันเดินหน้าทำมันให้ดีที่สุดครับและนี่คือมาริว V7 12นักล่าฝันแห่ง True Academy Fantasy Season 12เมื่อความฝันคือการเป็นศิลปินอีกหนึ่งเส้นทางที่นักล่าฝันหลายคนเลือกที่จะเดินคือการร่ำเรียนวิชาศิลปะทางร้องเต้นหรือจะเป็นด้านดนตรีเพื่อให้พวกเขาได้เข้าใจความฝันของตัวเองมากขึ้นค่ะชื่อพลอยใสธัญลักษณ์โชคธนาเดชค่ะอายุ20ปีค่ะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ปี2ค่ะคณะมนุษยศาสตร์ภาควิชาดนตรีตะวันตกเป็นเอกวอยซ์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะชื่ออิสรีตนาโพธิ์ชื่อเล่นชื่อมิวสิกค่ะอภิสราตนพรทิพย์ชื่อเล่นชื่อเมโลดี้ค่ะอายุ17อายุ21ค่ะเป็นพี่น้องค่ะเราสองคนเรียนอยู่มัธยมดุริยางคศิลป์ค่ะค่ะสาขาละครเพลงทั้งคู่เลยค่ะอันนี้อยู่มัธยมอันนี้อยู่ป.ตรีอะค่ะก็วันนี้ก็มั่นใจอะค่ะเพราะว่าทำเต็มที่แล้วอะค่ะ But within an hour a day dry off and then they begin to flyWell, I told him I had a cat. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. The only one I see. Come on, baby, it's you. โชคดีที่มีน้องมาด้วยเลยแบบเอ้ยเป็นเพื่อนกัน2คนอะไรเงี้ยแบบช่วยเหลือกันกำลังใจอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมารอบ2ก็ตื่นเต้นหนักเข้าไปอีกเพราะว่าแบบไม่มีน้องอยู่ข้างๆมันรู้สึกแบบวงโวเพราะว่าทุกทีแบบตัวติดกันตลอดเลยคอยช่วยให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอผ่านรอบ2อะไรก็โอ้ยโล่งอ่ะแบบไม่คิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะปีที่แล้วเคยมาแล้วไปถึงรอบไฟนอลก็ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นแล้วก็แบบแอบกดดันนิดนึงเพราะว่าเหมือนคราวที่แล้วเราเคยมาแล้วอะไรอย่างงี้แล้วถึงรอบไฟนอลนะแล้วคราวนี้เราจะทำได้ไหมแล้วก็เอาสิ่งที่เหมือนปีที่แล้วคุณครูกรรมการทั้งหลายอะค่ะเขาเคยติอะไรเงี้ยหนูก็พยายามไปปรับไปแก้แต่ไม่แน่ใจว่าแบบครูเขาจะแบบถูกใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยยิ่งรักยิ่งรอแค่เธอเคยรู้ไหมฉันไม่เคยลบลืมเลือนคราวที่แล้วที่ให้ปรับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแนวเพลงแล้วก็เป็นลุคของเราซึ่งปีที่แล้วเนี่ยหนูจะเป็นแบบแนวลุคเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะคราวนี้ก็หนูรู้สึกว่าหนูควรโตขึ้นซึ่งคุณครูก็อยากให้รู้สึกว่าโตขึ้นแล้วก็เรื่องแนวเพลงก็คือหนูเล่นคลาสสิกมาเขาก็เหมือนแบบเห็นมาแล้วว่าทำพอได้ในระดับนึงละแต่อยากให้เห็นได้หลากหลายมากขึ้นชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอะค่ะก็เลย
แบบหาตัวเองว่าเราจะเรียนอะไรดีก็เลยปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ก็เรียนในสิ่งที่ชอบดีกว่าก็เลยมุ่งทางด้าน voice มาเลยความฝันที่จะเป็นนักร้องมีตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีใช่ไหมคะร้องเพลงแล้วก็เล่นกีตาร์ก็คืออยากจะเป็นเหมือนคุณพ่อค่ะมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องมาเรื่อยๆแล้วจนได้เข้ามาเรียนในดุริยางคศิลป์นะคะก็ด้านร้องเพลงอีกก็คือยิ่งแบบตอกย้ำเรื่องการแบบร้องอยากเป็นนักร้องมาก2-3นักเรียนดนตรีที่ต่างมีความฝันในการเป็นศิลปินเหมือนกันแต่การจะก้าวไปเป็น12นักล่าฝันนั้นต้องอาศัยมากกว่าเพียงแค่ความสามารถแต่ผู้ที่เหมาะสมและพร้อมที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับโอกาสในครั้งนี้วันนี้เดี๋ยวจะมาเฉลยนะครับว่ามีน้องคนหนึ่งเขาจะได้เป็น1ใน12นักล่าฝันนะครับเราจะเฉลยกันยังไงน้องคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวลองติดตามดูกันมีอะไรเข้าใจผิดป่ะก็ตอนแรกพี่ทีมงานตอนแรกพี่คนนึงบอกว่าวันนี้บ่ายโมงให้เข้ามาที่นี่เพื่อที่จะมาเช็คอะไรรอบสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วพอมาถึงก็เข้ามารอในห้องเห็นพี่ทีมงานบอกว่าครูเป็ดยังไม่มาก็นั่งรอค่ะแล้วพอสักพักครูเป็ดเดินเข้ามา ก็ตกใจมองหน้าหนูแล้วก็แบบเฮ้ย เหมือนผิดคนนะคะก็โทษนะหนูมาม ันจริงๆครูไม่ได้ให้นัดหนูอะให้นัดอีกคนนึงครูเป็ดกับพี่ทีมงานบอกว่าไม่ได้เรียกหนูมาหนูแบบใจแป้วแล้วอะเมื่อกี้แบบอ้าวไม่ได้เรียกหนูก็แปลว่าสงสัยไม่ติดแน่เลยเดี๋ยวครูบอกตามจริงอะนะจริงๆก็คือมันไม่ได้มีรายชื่อเราอยู่เราหวังมากไหมล่ะครูถามตรงๆนะเคยมีคนไหมบอกว่าแบบด้วยเสียงแบบนี้พูดจาแบบนี้บุคลิกแบบนี้เนี่ยมีคนเขาเรียกว่าเราดักไหมเหมือนเฮ้ยมันทำเป็นบ้องแบ้วอะไรอย่างเงี้ยเคยมีคนบอกว่าไม่เชื่อว่าเป็นเสียงแบบนี้แล้วค่ะคือตอนนี้ภาพมันคือน้องพลอยใสก็แบบว่าเคยแล้วสักพักหนูก็ร้องไห้ก็ครูเป็ดก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาแล้วคุณพ่อสั่งมาส่งก็ร้องนิดนึงละกันวันสุดท้ายก็ให้ลองร้องกับเปียโนค่ะแล้วก็ให้ร้องเพลงหนักๆหนูก็พยายามทำเสียใจไหมแค่เสียใจที่เออไม่ติดจริงๆแล้วครูอยากจะบอกหนูอย่างนึงนะว่าหนูเป็น1ใน12คนสุดท้ายของ AF ซีซั่นนี้จริงดีใจด้วยลูกพอลองไปสักครั้งในครูเป็ดก็เฉลยก็ได้ดีใจมากเลยคือเมื่อกี้ช็อกมากเลยค่ะว่าแบบเอ้าโดนหลอกเซอร์ไพรส์อะค่ะด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและการเตรียมพร้อมที่พลอยใสซุ่มพัฒนามาตลอด1ปีทำให้วันนี้เธอได้ถูกรับเลือกเป็น12นักล่าฝันสามารถเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงได้ในที่สุดน้องพลอยใสเนี่ยเป็นคนที่ปีที่แล้วก็มาแล้วมาเข้ารอบก่อน12คนสุดท้ายแล้วตกไปแต่ปีนี้ได้แล้วความฝันเขาเป็นจริงแล้วเขาเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ในการทั้งตัวและเสียงร้องเข้าไปทางเดียวกันคือเขาดูเป็นคุณหนูเป็นคุณหนูก็คือเสียงพูดก็จะแง่วๆๆเสียงร้องก็จะไปทางนั้นปีที่แล้วตกเพราะว่าเขามีมิติเดียวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแต่ปีนี้มิติเขามีเพิ่มเราเริ่มเห็นแววอะไรบางอย่างที่เหมือนแบบว่าเขาไม่ได้มีแค่มิติแง่วๆเสียงใสๆเป็นคุณหนูร้องโอเปร่าร้องมิวสิคัลเธียเตอร์เขามีเต้นเขามีความเซ็กซี่แอพพีลออกมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าปีนี้น่าจะเป็นปีของเขาที่เขาจะได้งอกงามดอกไม้เขาจะเริ่มบานแล้วล่ะพลอยใส V5 ค่ะจนถึงวันนี้
ื่อกี้ได้ขึ้นเวทีเนี่ยได้มาร้องเพลงปุ๊บแล้วก็ประกาศว่าพลอยใส V5 ตอนนี้ก็ได้ V แล้วก็รู้สึกกับตอนอยู่บนเวทีมันรู้สึกคนลุกอะค่ะเหมือนแบบความฝันเราเป็นจริงแล้วเราได้จับไมค์เราได้อยู่บนเวที AF แล้วมันก็รู้สึกแบบรู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจมากหนูนะคะพลอยใสก็คิดว่าสไตล์ที่เป็นสไตล์เพลงที่ว่าเหมาะกับตัวหนูเนี่ยก็คือก็เป็นป๊อปค่ะอาจจะแบบผสมคลาสสิกหรือว่ามีดิสนีย์นิดนึงเพราะว่าหนูว่าส่วนตัวแล้วหนูชอบเพลงแนวดิสนีย์แล้วก็คลาสสิกแต่ว่าหนูก็สามารถเอามาปรับใช้กับเพลงป๊อปได้ก็หนูก็คิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกนะแล้วก็ใหม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเพลงไทยจะทำบ้างคติประจำใจของตัวพลอยใสนะคะก็คือการกล้าที่จะก้าวเปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่ความสำเร็จค่ะและนี่คือพลอยใส V5 12นักล่าฝันแห่ง True Academy Fantasia Season 12จะบอกคำว่าได้หรือไม่ได้เลยไม่อยากให้ต้องอยู่กันตั้งแต่เช้าแล้วกลับบ้านไปตอนกลางคืนเพื่อที่จะไปบอกคุณพ่อหรือคุณแม่ว่าหนูไม่ได้ไม่อยากให้ใช้คำนั้นให้ใช้คำว่าหนูไม่เหมาะกับที่นี่ที่นี่ไม่เหมาะกับหนูสองคำนี้แล้วหนูเอาส่วนที่ไม่ได้อะกลับไปพัฒนากลับไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเดี๋ยวหนูลองหาทางทำให้มันเหมาะกับหนูหรือหนูลองทำให้หนูเหมาะกับ AF ใหม่ลองพยายามดูแล้วเราเชื่อว่าคนเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะกอดหนูแล้วก็จะพูดว่าหนูเก่งที่สุดอยู่แล้วลูกไม่เป็นไรก็เสียใจอะค่ะต้องกลับไปให้แน่ใจก่อนว่าตัวเองแบบผิดพลาดตรงไหนแล้วปรับปรุงได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะแน่ใจแล้วก็มาสู้ต่ออีกขึ้นชื่อว่าความฝันคงไม่มีใครที่จะสามารถได้มันมาอย่างง่ายดายทุกชีวิตทุกความฝันต่างก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงแม้จะมีเส้นทางที่แตกต่างและหลากหลายแต่เป้าหมายคือหนึ่งเดียวกันปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับนักล่าฝันทุกคนที่ก้าวออกมาทำฝันตอนนี้เราก็ได้เห็นเส้นทางที่แตกต่างกันของนักล่าฝันTrue Academy Fantasia Season 12ไปแล้วทั้งหมด6คนนั่นก็คือแพรว V1 Focus V2 พลอยใส V5 มาริว V7 โบท V10 และจ้าโอ V11 อีก6ที่ว่างที่เหลืออยู่ของปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia Season 12ใครจะเป็นผู้ที่คว้าโอกาสนั้นไว้ได้และเส้นทางของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการ The Road to AF 12ตอนต่อไปครับคือมันอย่างนี้นะฮะทางช่องเราเนี่ยนะครับจะมีรายการใหม่เราก็จะหาพิธีกรหน้าใหม่ด้วยผมขออนุญาตเปิดตัวดีกว่าว่าอาจจะเป็นใบเบิกทางสู่ True Academy Fantasia Season 12ติดตามชมรายการ The Road to AF 12เส้นทางนักล่าฝันทุกวันเสาร์ได้ทางช่อง True For You เวลา 15:00 นถึง 16:00 นและช่อง True Insight เวลา 15:30 ถึง 16:30